สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่9วันนี้เป็นวันที่10นะคะของสัปดาห์นะคะเป็นวันที่10กุมภาพันธ์2565นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายจากของเล่นของใช้นะคะการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะคะการให้ลูกติดจอจ้องจอนานๆส่งผลต่อสายตานะคะจากการวิจัยพบว่าเด็กที่ดูสื่อหน้าจอมากเกินไปเป็นเวลามากกว่า1ชั่วโมงต่อเนื่องวันต่อวันนะคะจะมีพัฒนาการที่ล่าช้ามีปัญหาด้านพฤติกรรมนะคะทำให้ลูกเฉื่อยชาสมาธิสั้นได้นะคะของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็กๆเพราะชิ้นส่วนเล็กๆอาจจะไปเตะตาเจ้าลูกจอมซนของคุณนะคะเด็กอาจจะนำเข้าปากอมเล่นและคืนลงท้องไปอาจทำให้ติดคอหรือเป็นอันตรายต่อผนังลำไส้และร้ายแรงถึงขนาดลำไส้อุดตันได้นะคะของเล่นที่มีสีสันฉูดฉาดของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีการปนเปื้อนสารพิษที่มีอันตรายเช่นสารประหลอดเมื่อสัมผัสและนำเข้าปากนะคะก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้บางทีขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวได้นะคะของเล่นหรือเกมที่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการต่อสู้อย่างงมชกมวยปืนอัดลมนะคะเกมต่อสู้ที่มีฉากเลือดสาดกระจายนอกจากจะไม่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลแล้วจะกลายเป็นการปลูกฝังให้เด็กใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาและเห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องสนุกสนานนะคะสะใจนะคะนอกจากนี้กระสุนปืนอัดลมลูกเล็กๆกลมๆ ก็อาจจะล่อตาล่อใจให้ลูกจับใส่ปากปืนลงท้องแล้วก็ยัดใส่ในรูจมูกทำให้หายใจไม่ออกอุดตันหลอดลมได้นะคะต่อไปนะคะของเล่นที่มีส่วนแหลมคมก็คือมีดทำครัวดาบนักรบหรือกระบี่จอมยุทธหากให้ลูกเล่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้เพราะถึงแม้จะไม่มีความคมแต่หากเด็กเล่นกันสนุกมากจนลืมตัวแรงจากการกระแทกของปลายดาบทู่ๆก็จะอาจทะลุเนื้ออ่อนๆของเด็กๆได้นะคะของเล่นที่มีแบตเตอรี่ก้อนกลมแบนหรือของเล่นที่มีแม่เหล็กเล็กๆแบตเตอรี่ในของเล่นหรือแม่เหล็กที่ติดมาครอบของเล่นอาจหลุดออกมายังยั่วยวนให้ตัวเล็กๆของเด็กตัวเล็กๆของลูกเรานะคะจะหยิบใส่ปากไปแล้วก็อมนะคะอาจจะคือลงท้องได้ไม่ยากแต่เป็นอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้นะคะของเล่นที่มีเสียงดังเกินไปไม่ว่าจะเป็นปืนยิงแบบมีเสียงหุ่นยนต์หรือเครื่องดนตรีจำลองนะคะอาจจะมีเสียงดังเกินไปจนทำให้ลูกมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือโทษของเล่นนะคะของเล่นที่เด็กๆได้เล่นกันวันนี้นะคะรองเท้าสเก็ตแล้วก็อินไลน์สเก็ตหากลูกอยากเล่นสเก็ตควรพาไปเล่นในสนามหรือสถานที่เฉพาะผู้ที่มีผู้ฝึกสอนมีอุปกรณ์ป้องกันให้ครบเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่บาดเจ็บร้ายแรงไม่ควรซื้อให้ลูกใส่เดินในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่สาธารณะเพราะอาจจะทำให้รบกวนผู้อื่นแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อตัวเด็กได้นะคะต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพนะคะของเล่นของใช้นะคะในใบงานจะเป็นของเล่นของใช้ที่มีอยู่ในห้องเรียนนะคะแต่เด็กๆสามารถวาดของเล่นของใช้ที่มีอยู่ในบ้านเราได้นะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีเขียนชื่อและชั้นแล้วก็ประเมินผลงานตัวเองด้านล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการอ่านหน้าที่52นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะขอปัวดอขวดสอปัวนอสวนมออัวยอมวยออัวนออวนไม่โทอ้วนสออัวมอสวมไม่โทส้วมงออวงงงไม่เอ็ดง่วงกอรออัวยอกรวยไม่โผกรวยอ่านเป็นคำนะคะ
หัวขออัวดอขวบสออัวนอสวนมออัวยามวยอ้วนส้วมง่วงกล้วยต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะก่อนจะเขียนเรามาอ่านก่อนนะคะอันนี้คือคำพื้นฐานอนุบาลนะคะคำแรกรออูรูมิโทรู้จออักกอจักรู้จักดออือนอเดินชออาโมชามรออักกอรักมออักมะมออวงอมวงไม่เอ็ดม่วงดอไอใดไม่ถูได้หอนออักงอหนังสออือสือหนังสือนออำนำไม่ถูน้ำคัดแล้วก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้านล่างด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ